แต่ละท่านรายงานสภาวะธรรมสิเอาใครจะรายงานก่อนเป็นยังไงบ้างสภาวะธรรมเป็นไงบ้างใครรายงานก่อนก็ได้เอาข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็มาใหม่จะรายงานอะไรไหมรายงานสภาวะธรรมอะไรไหมข้างหลังนั่งกันข้างหลังเป็นไงบ้างล่ะเคยนั่งกันบ้างไหมนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างไหนรายงานสิจะได้รู้ว่าผิดถูกยังไงก็จะผิดก็จะถูกไงแล้วกลับไปบ้านจะได้ทำได้การที่ได้นั่งสมาธิก็สามารถสดความรู้อยู่ได้กับลมหายใจครับสักพักก็จะสัมผัสถึงความว่างจากนั้นก็พอไม่ระวังก็จะตกผวังก็ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะครับก็เพราะว่าครับพอรู้ลมหายใจแล้วก็มันใจมันว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็ที่หลวงตาเตือนว่าอย่าทิ้งรู้แล้วก็ไปจับว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันก็จะวูบเข้าไปครับแต่มันจะวูบเข้าไปเป็นฌานวูบหลับเข้าไปหลับครับก็เลยดึงกลับมาที่การรับรู้ของลมหายใจก็ประคองใจให้อยู่ในการภาวนาโดยการรู้ของลมหายใจครับต้องแล้วมีข้ออะไรสงสัยไหมถูกต้องแล้วล่ะไม่มีครับดีแล้วดีแบบนั้นแหละถูกต้องเป็นไงตะไม่เคยมาปฏิบัติเป็นไงบ้างกลับนมัสการหลวงตาค่ะก็รู้ว่าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็พยายามจะพุทโธพุทโธคิดถึงเรื่องนี้อย่างเดียวว่าเรากำลังอยู่ที่การหายใจพุทโธพุทโธแต่ก็มีบางครั้งที่แวบไปคิดถึงเรื่องงานแวบไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ต้องกลับไม่ได้ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่การฝึกที่จะอยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกก็พยายามกลับมาแล้วก็ถ้าแวบออกไปอีกก็รู้ว่าเราแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ต้องกลับมาตอนนี้เรากำลังฝึกอยู่พุทโธพุทโธไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องว่างจะต้องโล่งจะต้องโปร่งแต่ก็ทำตั้งใจทำถ้าเกิดรู้ตัวเองว่าหลงไปคิดเรื่องอื่นไปก็ต้องกลับมาอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะก็ต้องฝึกอย่างนั้นให้รู้ต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่าทิ้งรู้นะ คืออันนั้นทิ้งรู้แล้วไปลงไปคิดบ่อยเนาะ มันบุญวาสนาบารมีเจ้าก่อเกิดต้องรู้นี่แหละรู้ต่อเนื่องไม่ขาดสายเขาจะเป็นผลที่เกิดขึ้นเองขอให้รู้เนี่ยต่อเนื่องไม่ขาดสายนะกราบขอบพระคุณค่ะนี่มันรู้ไอ้มันเคยต้องปรับเวลารู้เนี่ยต้องคอยปรับให้มันเบากว่านี้ให้มันสงบร่มเย็นสบายผ่อนคลายมากกว่านี้อันนี้เราตึงหนักกดข่มบังคับมากไปนิดนึงคือมีลักษณะที่จะไม่ให้เขาหลงไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เขาอยู่กับรู้มันเป็นลักษณะเหมือนกับไปบีบบังคับกดข่มบังคับไปมันเลยทำให้หลุดไหวถ้ามันรู้พอดีไม่เข้าไปกดข่มบังคับมันจะอยู่กับมันเองจิตจะอยู่กับรู้อะไรก็รู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือรู้พระพุทธเจ้าหรือดอกบัวบูชาพระเจ้าไว้ที่ใจจะรู้พอดีตอนนี้หนักไปนิดหนึ่งกดบังคับเครียดเพราะว่าอยากจะให้มันไม่หลุดเห็นไหมเข้าใจไหมตรงเนี้ยเข้าใจค่ะถ้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต่อไปเราก็จะฝึกเองได้เพราะว่าถ้าจำที่ลุงตาแนะไว้เนี่ยมันก็จะฝึกได้แต่เราไปเริ่มฝึกเองที่บ้านจะฝึกยากมันไม่เหมือนที่นี่ที่นี่มันจะฝึกง่ายกว่าพอมันเป็นแล้วกลับไปฝึกที่บ้านก็ฝึกได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่บ้านมันจะไม่ยังไม่เอื้ออำนวยที่นี่มีความสงบร่มเย็นง่ายในน้องสาวและพี่ว่าไงตุ้มก็ฟังทำตามที่หลวงตาบอกเป็นระยะอะค่ะก็แต่บางครั้งก็บางทีมียุงมากัดก็ใจก็แบบไปอยู่ที่ยุงค่ะถึงยุงมากัดเราจะปัดยังไงก็ได้แต่หรือจะให้เขากัดก็ได้หรือยาฉีดยุงไว้ก่อนนั่งก็แต่ต้องรู้ต้องไม่ขาดวรรคขาดตอนหรือเราจะขยับก็ได้แต่ไม่ใช่ขยับบ่อยๆมันจะจิ๋มจะไม่เป็นสมาธิใช่
วลาจะขยับหรือไปปัดยุงก็จะต้องไม่ให้รู้เนี่ยขาดวรรคขาดตอนจากเครื่องล่อเข้าใจไหมค่ะมันตึงมันเครียดไปไม่ผ่อนคลายค่ะตุ้มไม่ผ่อนคลายนะมุกตาเนี่ยพยายามเตือนเป็นระยะเพื่อให้มันไม่หลุดแล้วก็ไม่หลงแล้วก็ไม่ให้เข้าไปกดข่มบังคับได้ตอนนี้มันก็ยังไม่ผ่อนคลายเพราะว่าเรานึกว่าผ่อนคลายมากแล้วแต่จริงๆยังไม่ผ่อนคลายพอนะมันยังตึงๆเพราะว่าท่านมาวันนี้แล้วก็มันจะมีเรื่องในใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยมันมีอาการตึงๆหนักๆทึบๆอยู่แน่นๆมันไม่ผ่อนคลายมันต้องความจริงต้องละทิ้งเรื่องในใจทั้งหมดแล้วก็ปล่อยวางเริ่มต้นโดยปล่อยวางละทิ้งเรื่องในใจแล้วก็เหลือแต่รู้ปัจจุบันเฉพาะหน้านะค่ะไม่ใช่เราไปกดข่มบังคับไม่ให้คิดถึงนะค่ะขอบคุณค่ะเอาคนอื่นว่าไงเนี่ยญาติซันมากันเนี่ยมาใหม่เคยปฏิบัติมาไหมว่าไงอ่ะพ่อกับแม่เคที่ว่าไงพาเพื่อนมาด้วยเนี่ยนมัสการค่ะหลวงตาก็เมื่อกี้เป็นการนั่งครั้งแรกอะค่ะแล้วก็รู้สึกลอยๆมีความรู้สึกวูบวูบลอยลอยอะค่ะหลวงตาแล้วก็มีอาการวูบวูบลอยลอยลองอธิบายละเอียดที่เป็นยังไงวูบวูบลอยลอยเหมือนมันนั่งแล้วแบบรู้สึกเบาๆลอยลอยอะค่ะหลวงตาแล้วก็พยายามคิดกลับมาว่าพุทโธพุทโธแล้วก็กลับไปสู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะเอ้มันเบาๆลอยลอยยังไงก็อย่าไปลอยตามเขาแต่ให้รู้อยู่ถ้ามันรู้ถูกส่วนเนี่ยดูถูกตัวมันก็ไม่กดข่มบังคับแล้วก็ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะเบากายเบาใจเบามันจะเบาลอยไงก็อย่าทิ้งรู้และอย่าไปยุ่งกับไปเบาลอยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไม่ต้องคอยดึงไม่ให้เบาลอยไม่ให้เบาลอยแล้วมันอยู่กับรู้อย่างนี้จะเครียดนะก็จะเบาลอยยังไงมันจะว่าเปล่าโล่งเปล่ายังไงก็แต่ก็รู้เขาแต่อย่าทิ้งรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือรู้ระลึกรู้พระพุทธเจ้าที่ใจเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจคืออันนี้เป็นครั้งแรกนั่งได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เก่งมากแล้วล่ะเพราะที่นี่บรรยากาศเหมาะสมแล้วก็เป็นใจเป็นสัพพยะอันจึงง่ายความจริงเรื่องนี้มาก่อนนี้สมัยก่อนหลวงตาสอนแต่เรื่องนี้สอนแบบนี้เมื่อปี2540นี่2567แล้วเนี่ย20กว่าปีเกือบ30ปีเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนจะสอนแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ให้พานั่งพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิมาระยะหลังๆไม่ค่อยได้สอนได้แต่อธิบายให้แต่อธิบายยังไงมันถ้ามีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจอธิบายก็จะเสียประโยชน์เปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่เป็นจริงต้องเลยต้องนำพาภาคปฏิบัติดีแล้วถ้าเราปฏิบัติเป็นอยู่ที่นี่ปฏิบัติได้กลับบ้านก็จะปฏิบัติเป็นแล้วก็ถ้าปฏิบัติไม่เป็นผิดถูกๆไงก็กลับมาใหม่ขอบคุณค่ะตาครับผมบางจังหวะก็รู้สึกว่านิ่งพอนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยดีจังเลยพอดีจังเลยจิตใจมันก็ไปฟังเสียงแมลงได้ยินเสียงรถข้างนอกแล้วก็พ้นเพราะว่าจิตใจมันสนมากพอสมควรนะครับแล้วพอเราก็พอไปสนใจรถที่วิ่งอยู่ข้างนอกเราก็กลับมาพอกลับมาอีกแป๊บนึงพอมันนิ่งเราก็ไปนึกเรื่องงานเราก็ดึงกลับมาพอมันนิ่งเดี๋ยวก็ไปได้ยินเสียงลมพัดรู้สึกถึงลมเย็นๆก็รู้สึกดีจังเลยมันก็สนออกไปอีกแล้วก็พยายามดึงกลับมาก็ได้ค้นพบว่าระหว่างทางใจเราวิ่งเล่นเยอะมากครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตใจเราเหมือนลิงป่ามันจะสนมากนะสนไม่ใช่ว่าสนน้อยๆเหมือนลิงป่าคิดดูสิลิงป่าจึงต้องมีหลักหลักเอาไว้พุทโธเนี่ยหลักหรือลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมีหลักเอาไว้หลักตอกไว้ส่วนสติอ่ะสติส
ติคือความรู้เนี่ยจะต้องสติคือเชือกที่ผูกลิงส่วนจิตเนี่ยที่มันเพี้ยนพลาดเพี้ยนพลาดตลอดเวลาเนี่ยมันก็เหมือนลิงเหมือนลิงลิงอ่ะต่อไอ้ซนยังไงก็ตามถ้าเชือกไม่ขาดคือความรู้เนี่ยไม่ขาดไม่ขาดวรรคขาดตอนสติเนี่ยความรู้ตัวอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วก็หลักไม่ถอนคือลืมหลักหลักพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าพุทไนยาโทหลักไม่ถอนเนี่ยลิงมันจะหนีไปไหนไม่ได้แต่อย่าผูกลิงไว้กับหลักจนลิงตายท่านว่าคือจะไม่ให้ออกไปไหนเลยเป็นไปไม่ได้ผูกให้หลวมๆถือให้เชือกยาวๆหน่อยเขาเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็พอมันยาวตึงเชือกมันตึงเดี๋ยวเขาก็กลับมาเชือกมันตึงเดี๋ยวก็กลับมาต้องผ่อนคลายที่บอกว่าเมื่อกี้ต้องผ่อนคลายรู้ที่ความผ่อนคลายคือถ้าเราไปกดข่มบังคับไม่ให้มันออกไปไหนอ่ะมันก็เท่ากับเรามัดลิงอ่ะมัดจิตไว้กับหลักจนตายลิงตายคือเจ้าของเนี่ยเครียดแต่ถ้าปล่อยขาดเลยคือสติขาดปล่อยมากเกินไปยาวมากเกินไปก็มันก็ลิงมันก็เพลินไปเลยเพลินไปต้องพอดีเนาะพอดีนี่ก็เป็นครั้งแรกมั้งเหมือนกันใช่ครับนั่งสมาธิโอ้ถ้ามีครั้งทุกอย่างเนี่ยมันยากที่เริ่มต้นพอเริ่มต้นแล้วต่อไปไม่ยากแล้วนะครับขอบคุณครับกราบนมัสการค่ะหลวงตาก็ในช่วงต้นนะคะก็กำหนดตามลมหายใจเข้าออกค่ะก็พอสักพักหนึ่งลมหายใจก็เริ่มบางลงแล้วก็ค่อยๆหายไปก็ยังกำหนดรู้อยู่ที่ความนิ่งความว่างไปเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าใจสงบแต่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติมานานนะคะก็รู้สึกว่ารู้สึกดีหลวงตามีอะไรแนะนำไหมคะคือเมื่อใจสงบนิ่งว่างแล้วเนี่ยอย่าไปใส่ใจตรงใจที่สงบนิ่งว่างค่ะใจที่สงบนิ่งว่างแล้วเนี่ยเพื่อต้องการให้เห็นความไม่สงบความสงบเมื่อใจสงบนิ่งว่างเนี่ยเห็นว่าในความสงบมีความไม่สงบในความว่างมีความไม่ว่างในความนิ่งมีความไม่นิ่งไม่ใช่ว่าไปพอใจพึงพอใจแต่อาการของใจที่สงบนิ่งว่างพอใจสงบนิ่งว่างเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเห็นความไม่สงบในท่ามกลางความสงบก็คือความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราของเรานี่เนี่ยที่เรายึดว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นตัวเราเราก็จะยึดว่าเนี่ยเราไปรู้ว่าใจเราสงบนิ่งว่างมากเนาะคราวนี้เราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเราก็ที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันก็จะพูดอยู่คนเดียวเหมือนคนพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่ในใจอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวภาคเหมือนคนพูดภาคอยู่คนเดียวก็ความสงบเนี่ยจะเป็นผู้ปล่อยวางเราที่พูดภาคไม่หยุดความสงบจะเป็นผู้ปล่อยวางไม่ใช่เราไปปล่อยวางความสงบจะเป็นผู้ปล่อยวางตัวเราที่พูดภาคพูดทั้งวันทั้งคืนเราห้ามเขาไม่ได้นะอันนี้เราห้ามเขาไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของวิญญาณขันธ์มโนวิญญาณทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารมันคือมันจะต้องมาปรุงรู้อะไรต่างๆอุจจาระแก่ใจจะต้องมาคิดตึกตอบปรุงแต่งในใจคิดตึกตอบปรุงแต่งในใจใจที่สงบเนี่ยจะเป็นผู้ปล่อยวางเราที่ไปรู้แล้วก็เอามาปรุงแต่งอะไรในใจเราไปดับเขาไม่ได้แต่ใจที่สงบจะเป็นผู้ปล่อยวางเราที่พูดไม่หยุดสงบเพื่อเห็นความไม่สงบว่างเพื่อเห็นความไม่ว่างนิ่งเพื่อเห็นความไม่นิ่งเมื่อเห็นแล้วความสงบความว่างความนิ่งก็จะปล่อยวางปล่อยวางความไม่สงบเองเข้าใจไหมเข้าใจค่ะตรงนี้สำคัญนะที่หลวงตาพูดเนี่ยนะที่แสดงว่าเคยปฏิบัติมาก่อนเนาะมาถึงนั่งปุ๊บก็มาถึงตรงนี้ได้เลยเคยบ้างค่ะสาธุสาธุดีแล้วเป็นไงเนี่ยสามคนเดี๋ยวสี่คนนี่ทั้งเนี่ยที่มาใหม่นี่ว่าไงปฏิบัติเป็นไงบ้างอ่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าค่ะก็มาที่ลมหายใจแล้วก็รู้สึกได้พักเสร็จสักพักก็เห็นความคิดตัวเองว่าสงสัยว่า
ตอนนี้ที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราบังคับมันหรือว่ามันเป็นตามธรรมชาติอะค่ะแล้วก็กลับมาสงบสักพักนึงก็รู้สึกนั่งไปนานๆก็รู้สึกว่าเมื่อยแล้วก็รู้สึกทุกข์แล้วก็เลยกลับไปที่ลมหายใจก็เลยมาคิดว่าก็เห็นความคิดอีกว่าเออเรามาคิดว่าถ้าเราดูอยู่ที่ลมหายใจจะหายทุกข์ไหมเสร็จแล้วมันก็ยิ่งดูที่ความทุกข์ก็จะยิ่งทุกข์ยิ่งเมื่อยอะค่ะแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจเป็นครั้งเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยมันทิ้งรู้ไปแล้วจิตมันไปวิ่งว่อนไปทั่วมันทิ้งรู้มันไม่ได้รู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงทุกปัจจการน่ะทิ้งรู้พอขาปวดมันก็ทิ้งรู้ลมหายใจเข้าออกไปที่ขาปวดมันก็พอเสร็จแล้วอ้าวหลุดจากขาปวดก็มาลงไปกับความคิดเอ๊ะนี่เรารู้หรือเรากดข่มบังคับไปหลงไปกับความคิดตลอดอันนี้ก็เป็นนิวรณ์5เป็นเครื่องปิดกั้นจิตทำให้จิตไม่สงบร่มเย็นไม่เข้าถึงความดีคือวิจิกิจฉาลังเลสงสัยอุทธัจจกุกกุจจะหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อเซ็งกุ้มหรือว่าไอ้เพลินใจติดใจยินดีไปกับสิ่งใดกามฉันทะหรือไม่พอใจอะไรไม่พอใจหงุดหงิดเหลือบยุงลิ้นไหลแมลงมาตอมขาปวดนวลหงุดหงิดนั่นหรือว่าไอ้ทีนวิทะง่วงเหงาเหานอนซึมเศร้านั่งหลับสะบักคอหักอันนี้มันเป็นนิวรณ์5มาปิดกั้นความดีของจิตงั้นถ้าไม่มีนิวรณ์5แล้วจิตมันก็จะเป็นสมาธิของเขาเองอันนี้มันหลงหลุดแล้วไปหลงไปกับความคิดบ้างหลงไปกับเวทนาที่ปวดขาแข้งขาบ้างหลงไปกับความคิดปรุงแต่งเนาะมันทิ้งรู้ไปควรต้องแก้ไขยังไงบ้างก็แค่รู้อย่าทิ้งรู้แล้วก็ไปวิ่งไล่เวทนาไปวิ่งไล่ความคิดปรุงแต่งลงไปตามความคิดปรุงแต่งให้รู้ให้มันคิดปรุงแต่งก็เวทนาปวดยังไงก็รู้ไว้รู้ลมหายใจเข้าออกไว้หรือว่าพุทโธรู้พุทโธไว้จะปวดยังไงก็รู้พุทโธไว้แล้วก็จิตปรุงแต่งไงก็รู้พุทโธไว้แล้วก็รู้ว่าจิตปรุงแต่งไม่ทิ้งรู้ไปกับความคิดไม่ทิ้งรู้ไปกับจิตปรุงแต่งไม่ทิ้งรู้ไปกับเวทนารู้ลมหายใจเขาออกตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันหรือรู้พุทโธในปัจจุบันขณะไม่ทิ้งรู้พุทโธไม่ทิ้งรู้ลมหายใจเขาออกแล้วก็ไล่หลงไปตามความคิดปรุงแต่งหรือหลงไปตามเวทนาไม่ทราบเข้าใจไหมเข้าใจได้เคยนั่งมาก่อนไหมนั่งสมาธิมาก่อนไหมเคยบ้างค่ะมันต้องอันนี้ต้องอันนี้มันยังหลงเนาะมันยังหลงก็ต้องฝึกฝนอันนี้ต้องฝึกฝนต้องฝึกอย่างหนักว่าไงกับนมัสการหลวงนะคะรู้สึกว่าเกรงเครียดอะค่ะก็หลวงตาพยายามเตือนเป็นระยะว่าอย่าเกรงอย่าเครียดอย่ากดข่มบังคับอย่าปล่อยขาดจนหลวมไปจนฟุ้งซ่านค่ะพอรู้สึกตัวว่ามันเกรงมากก็เลยลองยิ้มออกมาดูอะค่ะเพราะให้จิตมันดูว่ามันจะคลายขึ้นหรือเปล่าก็รู้สึกมันคลายขึ้นนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวก็สักครู่ก็จะกลับไปเกรงเลยกราบขอคำชี้แนะนะคะคือไอ้มันเรารู้ลมหายใจก็ออกใช่ไหมพยายามกำหนดที่เข้าพุทออกโทเงี้ยค่ะมันไม่ไปกำหนดที่ร่างกายไว้เหรอกำหนดจิตอยู่ตรงกำหนดที่ลิ้นปีไม่ถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยไม่ถูกถ้าไปกำหนดอย่างนั้นนะมันแน่นมันไปกำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทที่ลิ้นปีคือแค่รู้เฉยว่ามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องไปกำหนดที่ใดมันไปเพ่งไหมไปเพ่งไหมตรงนั้นไม่ต้องเพ่งที่ไหนเลยใช่ไหมไม่ต้องเพ่งเห็นเป็นมันรู้อยู่แล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันรู้อยู่แล้วเข้าออกมันรู้อยู่แล้วแล้วก็เข้ากับพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทด้วยความแบบนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยใจบูชาไม่ต้องไปกดข่มบังคับเข่งไว้ไม่ให้มันไปไหนไม่ให้หลุดไปไหนอย่างนี้เครียดมากเนาะนี่ปฏิบัติเครียดอยู่แก้ซะขอบพระคุณค่ะเคยปฏิบัติที่บ้านนั่งสมาธิที่บ้านบ้างนะคะแต่คงเป็นระยะสั้นแต่พอมาที่นี่ก็คือเหมือนกันที่พอนั่งไปแล้วก็เป็นเน็บ
พอเป็นเน็บก็คือเป็นทุกข์ว่าเอ๊ะทำไมเป็นเน็บเราควรจะเปลี่ยนอริยบทไหมแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยนั่งถึงแม้จะพุทโธพุทโธตลอดแต่ก็มีความรู้สึกว่ามีเป็นเน็บอยู่ค่ะก็เลยรู้ว่าเราเป็นเน็บอยู่แต่ก็ไม่หายสักทีนั่งเพื่อที่จะให้หายแต่ก็ไม่หายแล้วอย่างนี้เราควรจะยังไงเน็บชามันเน็บไงก็ตามขาบจะขาดเดี๋ยวก็หายเองอะจะไปกังวลมันหรอมันจะหายไม่หายมันจะหลุดนะมันจะหลุดจากรู้ก็นั่งต่อแล้วนั่งต่อไปถ้ามันไม่ทนไม่ไหวจริงก็เราก็ขยับได้แต่อย่าทิ้งรู้แต่ความจริงไม่ควรนะไม่ควรขยับเพราะสมาธิมันจะเคลื่อนถ้าเราขยับนั่งยุกยิกยุกยิกสมาธิมันเคลื่อนจิตมันจะไม่เป็นสมาธิรู้มันจะเถื่อนมันจะเคลื่อนไปหมดแล้วถ้าเรานั่งที่บ้านนี่เราควรจะกำหนดเวลาไหมเจ้าคะว่าจะต้องนั่งนานเท่าไหร่หรือยังไงถ้าเราจะพยายามจะไปอย่าเอาเวลามันจะกังวลก็รู้สึกว่าบังคับตัวเองค่ะก็เลยรู้สึกตึงนิดนึงหนึ่งตาเริ่มก็เรารู้ว่ามันบังคับตัวเองให้มันตึงเครียดก็ผ่อนคลายขยับตัวให้ยืดขึ้นมาแต่อย่าให้รู้อย่าทิ้งรู้นะพอมันตึงเครียดก็ขยับกายให้มันเบาผ่อนคลายทั้งกายและใจแต่อย่าทิ้งรู้ขอบพระคุณเจ้าค่ะคิดว่าเวลานั่งอ่ะเจ้าค่ะหลวงตาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหมือนกับไปบังคับลมหายใจไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอ่ะเจ้าค่ะมันก็เลยเหนื่อยมีความสุขว่าเหนื่อยแต่เมื่อไหร่ว่าจุดหนึ่งที่ว่าเราผ่อนคลายได้อะไรได้มันก็เบาขึ้นนะเจ้าค่ะไอ้อย่างนี้เราปฏิบัติได้ความอยากอะไม่ได้ได้ความรู้มันก็รู้ในปัจจุบันขณะเลื่อยไปเราไปอยากให้มันเป็นไปอย่างไรเราไปอยากให้ลมหายใจมันนุ่มนวลให้มันแผ่วเบาให้มันสบายผ่อนคลายเราไปปฏิบัติได้ความอยากมันเลยเป็นกิเลสตัณหามันเลยหนักเลยทึบเลยตื้อนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะมันก็ตั้งมั่นมีปิติหล่อเลี้ยงตลอดดีเจ้าค่ะหลวงตาแต่มันก็ลืมวัตถุประสงค์หลักของการปฏิบัติพอมันเริ่มมีปิติมันก็ไปเริ่มไปเล่นกับปิติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาแล้วมันก็รู้สึกว่ามีความตั้งใจมากไปนิดนึงมันก็เลยเหมือนตัวเกรงบ้างเป็นบางครั้งเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่าหนูน่าจะทำผิดคือหนูไปคาลมหายใจไว้ที่ตรงจมูกด้วยเจ้าค่ะแทนที่มันจะรู้ไปเลยเอ็มโฟลว์ลมหายใจเอ็มโฟลว์แล้วก็ไอพอมีปิติมันพอดีนะแสดงว่ามีปิติมันก็คือมันก็พอดีเราก็ไม่กดหนักแน่นแม้แต่ไปรู้ตรงที่จมูกเราไม่ใช่เข้าออกมันก็พอดีไม่กดหนักแน่นเลยมีปิติลิลินอ่อนๆแต่ที่มีปิติลิลินอ่อนเป็นผลมาจากที่รู้ลมหายใจเข้าออกพอดีอันนี้คือเหตุผลมันคือทำให้มีปิติลิลินอ่อนๆต่อเนื่องไอ้นั่นเป็นผลพอเราทิ้งเหตุอะทิ้งเหตุไปจับผลคืออารมณ์ปิติอ่อนๆนะไอ้เหตุที่ส่งมาคือรู้ลมหายใจเขาออกที่พอดีมันขาดพอขาดปุ๊บตอนนี้มันก็ปิติมันก็หายเลือนแน่นอึดอัดทึบตื้อตามมาทันทีเจ้าค่ะอันนี้เพราะว่าเราทิ้งเหตุไปจับผลอ๋อมันก็เลยวนอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาสร้างเหตุมีปิติตื้อกลับมาใหม่สร้างเหตุมีปิติตื้อก็วนอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างนี้ปฏิบัติไม่ไปยังไงอ๋อมันต้องอย่าทิ้งเหตุเพราะที่หลวงตาพยายามเน้นว่าบุญวาสนาบารมีฤทธิ์เดชพยายามอยู่ที่รู้เราทิ้งรู้แล้วเราก็ไปจับผลคือปิติว่างโลภโภสบายพอทิ้งปุ๊บมันก็ไปแน่นจุกอึดอัดเราก็มารู้ลมหายใจอีกเบาสบายแล้วก็ไปจับปิติแล้วสุดท้ายก็แน่นจุกอึดอัดแล้วก็มารู้ลมคลายแบบนี้อย่างนี้มันก็เล่นวนในลูปที่มันทิ้งเหตุไปจับผลเจ้าค่ะแสดงว่าก็คือแค่รู้ลมหายใจสบายๆไม่จืดจ่อยที่ไหนแล้วก็รู้ต่อเนื่องไปไงใช่ไหมมันรู้ต่อเนื่องแล้วมันก็จะเบาสบายบางทีกายหายไปจิตร่างกายหายไปจิตก็หายไปเลยแต่นั่นคือผลเหตุคือมันไม่ทิ้งรู้ที่หลวงตาพยายามเตือนว่าอย่าทิ้งรู้บุญวาสนาบารมีอยู่ที่รู้ต่อเนื่องไม่ขาดสายนี่เราทิ้งรู้มันเราไปจับผลมันก็เลยเหตุอ่ะมันหายไปเราทิ้งเหตุอ่ะพอทิ้งเหตุปุ๊บไอเหตุที่จะส่งมาให้เกิดผลอ่ะมันก็เลยขาดเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ตอนแรกค่ะก็พุทโธก็รู้ไปลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่มันก็จะบางๆไปแล้วก็หายลมหายใจหายไปค่ะ
แต่ว่าก็ยังรู้อยู่ว่าร่างกายหรือว่าการเขาเรียกไงก็รู้อยู่ว่าเราก็ยังพุทโธอยู่นะคะแล้วก็มีบางจังหวะที่ก็มีนิ่งเงียบแต่ว่าก็เป็นสั้นๆไม่ได้ยาวมากแล้วก็กลับมารู้พุทโธแล้วก็บางจังหวะก็เขาเรียกอะไรเหมือนกับร่างกายหายไปก็มีบ้างค่ะแล้วเสร็จก็พอหลวงตามีพูดถึงบางท่านว่าเอ้ยอย่ากดข่มทำสบายๆเราก็จะเหมือนกับที่รู้อยู่ส่วนหนึ่งมันก็จะรู้หนักแน่นขึ้นไอ้ที่พูดเป็นระยะเพื่อเตือนสติไม่มันขาดสติไม่ให้สติมันขาดเราไปทำผิดถูกไปทำถูกไม่เป็นไรมันทำผิดเลยเตือนพูดเตือนสติเป็นระยะไม่ว่ามันกายเบาหายไปกายเบาใจเบาไงก็คือมันไม่มีเหตุคือรู้ไม่จริงรู้แต่ถ้าทิ้งรู้มันก็ทุกทางมันก็กลับไปสู่หนักแน่นทึบๆเพราะว่ามันไปกิเลสซะแล้วมันการปฏิบัติด้วยวิชากิเลสตนุปทานมันก็เลยเป็นผลที่ทุกข์แล้วก็มีสองอย่างค่ะหลวงตาโทรไปแล้วก็หลงคิดแล้วก็อักมาโทรค่ะแต่เอาเรื่องยาวค่ะแต่เอาสั้นแต่เอารู้อยู่ว่าเราหลงไปแล้วอักมาโทรก็ฮะก็ให้พอดีไม่ปล่อยให้มันขาดแล้วไม่มากดหนักแน่นแต่ความรู้พุทโธไม่ขาดวรรคขาดตอนนะอันนี้เราไปปล่อยขาดแล้วก็กลับมาปล่อยขาดแล้วก็กลับมาอันนี้มันไม่ได้ผลอะไรฮะกับธรรมสการค่ะหลวงตาแล้วก็แม่ชีแล้วก็กัลยาณมิตรค่ะคือหลวงช่วงแรกค่ะคือให้กำหนดที่ลมหายใจพอสักระยะหนึ่งอะค่ะหลังจากที่กำหนดตามหลวงตาแล้วก็ที่หลวงตาบอกว่าถ้าเป็นคนที่เหมือนกับจะเหม่อลอยง่ายอย่างเงี้ยแล้วให้มากำหนดที่พุทโธแทนคือเพิ่นก็มากำหนดพุทโธแต่ว่าในขณะที่เรากำหนดพุทโธอะมันเหมือนเราพุทโธจนเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราพูดในใจเราว่าพุทโธอย่างเนี้ยค่ะหลวงตามันในความรู้สึกของเราว่ามันพูดเร็วจุงเลยหมายถึงมันพูดในใจอ่ะตัวเองมันพูดเร็วจนกระทั่งเราพูดไม่ทันมันน่ะแล้วก็แต่ว่าในใจก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าตามที่หลวงตาพูดตลอดอะค่ะแล้วก็ทำไปแบบนี้พอมันเหนื่อยในใจว่าเราพูดพุทโธไม่ทันแล้วก็หยุดแล้วก็ค่อยมาพุทโธพอเวลาที่เราขณะที่เราพุทโธช้าลงมันก็เหมือนเราจะลืมพุทโธอย่างเนี้ยค่ะในใจเรานะคะแล้วก็เลยมาพุทโธขึ้นมาใหม่แล้วแต่ในขณะนั้นก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำไปแบบนี้เรื่อยๆมีพอทำไปสักระยะก็จะมีที่เราไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็กลับมาพุทโธแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะแบบนี้จนกระทั่งที่หลวงตาบอกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะก็แน่ๆพุทโธจนจิตเป็นพุทโธเองจิตพุทโธเองจนกระทั่งเราพุทโธไม่ทันนะแต่จิตก็พุทโธก็ปล่อยก็จิตพุทโธแล้วก็ได้แต่รู้จิตพุทโธไปไอ้ที่เราไปปัญญาไปพุทโธแข่งกับจิตเนี่ยมันไม่ใช่คือให้จิตเขาพุทโธเองแล้วก็รู้สักแต่ว่ารู้จิตพุทโธอย่าให้ขาดวรรคขาดตอนค่ะสาธุโยมก็เคยนั่งที่บ้านมามั่งแต่ก็ไม่ได้นานหรอกค่ะก็มานั่งที่นี่ก็รู้สึกนานก็พุทโธอยู่ในใจจนมึนขาแต่ก็ไม่ได้ก็รู้ว่ามันมึนแค่นั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งพุทโธค่ะไอ้ที่มึนนั่นแสดงว่ามันไปกดหนักจี้ใส่เข้าไปนะอันนี้มันไม่ผ่อนคลาย
ครับขอการหลวงตาแม่ชีทุกท่านและกัลยาณมิตรทุกท่านเจ้าค่ะก็นั่งสมาธิก็แรกๆก็พุทโธพุทโธพุทโธสักพักก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกเจ้าค่ะแล้วก็ฟังเสียงหลวงตาเป็นระยะแล้วก็หลับตาก็นึกถึงพ่อหยกขาวเจ้าค่ะแล้วก็อยู่กับลมหายใจเจ้าค่ะก็จะมีบางครั้งก็จะมีแบบเหมือนละเอียดละเอียดแต่หลวงตาไม่ให้จับอยู่กับอาการให้ทำแต่เหตุก็เลยอยู่กับลมหายใจเจ้าค่ะก็มีเสียงผู้พูดผู้พากเป็นระยะเจ้าค่ะแล้วก็เลยกลับมาอยู่กับลมหายใจพุทโธพุทโธอีกเจ้าค่ะหลวงตาเมตตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะให้มันต่อเนื่องเงี้ยนะต่อเนื่องไม่ขาดสายนะอย่าทิ้งรู้นะเจ้าค่ะจิตมันคิดตึกตอบปรุงแต่งอะไรในใจแทรกซ้อนว่าไงก็อย่าทิ้งรู้ไปจับความคิดนะอย่าหลงไปตามความคิดมันจะว่างโลกโปร่งเบาสบายไงหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปหลงอย่าทิ้งรู้ไปแล้วหลงไปตามอารมณ์นั้นนะเจ้าค่ะแต่บางทีก็มันจะมีภาพแบบพิจารณาร่างกายผ่าตัวเองอะเจ้าค่ะเข้ามาเจ้าค่ะแต่ก็มาอยู่กับก็ได้ถ้ามันเห็นภาพชัดเจนเราก็ต้องได้มาพิจารณาที่กายแทนก็ไม่ต้องพุทโธอีกก็พิจารณากายความตายนับเปื่อยผุพังสลายอะไรเพราะว่ามันเห็นภาพเราตายนับเปื่อยผุพังชัดเจนก็เอาภาพนั้นแทนพุทโธแทนพุทธเจ้าเลยไม่ต้องนึกถึงพุทธเจ้าอีกเจ้าค่ะครับไปต่อเนื่องไม่ขาดสายนะสำคัญที่สุดคือตาเราพิจารณาความตายนับเปื่อยผุพังมีภาพนิมิตมาได้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นบุญวาสนาบารมีเก่าแล้วก็เราก็ดรอปตรงนั้นเลยน้อมพิจารณาต่อเนื่องไปเลยเราตายนับเปื่อยผุพังสลายไปเนี่ยให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายถ้าไปเป็นวักซะแล้วก็มันจะเสียท่าเพราะว่ามันจะเสียหายต่อไปก็จะนอนไม่ติดกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะให้มันเป็นภาพอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตติดตาติดใจนะเออน้อมตัวเราตายหน้าเปื่อยผุพังมันเป็นอุกานิมิตคือภาพติดตาติดใจปฏิภาณนิมิตคือให้มันตายหน้าเปื่อยผุพังสลายไปตัวเราเนี่ยตายหน้าเปื่อยผุพังสลายกลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟผุพังจะไม่เหลือตัวเหลือตนให้กลับมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างนี้ให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายเอาเนี้ยแทนพุทธเจ้าแล้วก็แทนคำบริกรรมพุทโธไปเลยเพราะว่าคนที่มีบุญวาสนาบารมีกล่าวมาแต่ปางก่อนถ้าเกี่ยวเนื่องกับอภินาอสุภกรรมฐานมรณติร่างกายตัวเองได้เนี่ยที่มันขึ้นมาเองระหว่างที่เราพุทโธเนี่ยก็ให้ปล่อยวางพุทโธไปครับแล้วก็พุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วก็น้อมความตายนะเปิดผูกพังต่อแต่สำคัญที่สุดคือต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนไม่งั้นมันจะต่อไปมันจะนอนไม่ติดต่อไปเป็นอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตติตาติดใจนะเจ้าค่ะหลวงตากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะขอโอกาสหลวงตาพระอาจารย์แล้วก็ไม่ชี้ล่ะค่ะก็ที่นั่งอะค่ะหลวงตามันก็คือน้อมพระพุทธเจ้าที่หลวงตาให้น้อมพระพุทธเจ้าอะค่ะก็น้อมขึ้นมาก็สงบไปแล้วก็เหมือนพอมันสงบแล้วเหมือนกายมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีเวทนาอะไรค่ะก็ไปแต่ว่าพอไปสักพักนึงเหมือนภาพที่เราน้อมอะค่ะก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นดอกบัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแต่ก็เวทนาก็ไม่ค่อยมีเจ้าค่ะหลวงตาเรารู้เนี่ยหลุดบ้างไหมหลุดไปหลงมั้งไหมไม่หลุดเจ้าค่ะหลวงตาเออใช้ได้ดีจ้ะแต่รู้สึกว่ามันจะเคร่งเครียดมากไปอ๋อเหมือนเออเจ้าค่ะเคร่งเครียดแล้วก็มันคือกลัวมันจะหลุดเจ้าค่ะกลัวมันจะหลุดเลยกลายเป็นเคร่งเครียดมากเกินไปไม่ถูกนะมันไม่พอดีเจ้าค่ะต้องพอดีไม่ต้องไปกลัวมันจะหลุดให้พอดีแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยขาดจนหลุดแต่ก็ไม่บีบคั้นมันจนกระทั่งแบบที่ว่าลูกนกตายเลยขามือเจ้าค่ะต้องพอดีนะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะนมัสการหลวงตาค่ะก็มีหลงบ้างรู้บ้างค่ะหลงบ่อยเนาะบ่อยไหมหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างอันนี้มันจะไม่ค่อยเกิดผลอะไรการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องเนาะถ้าหลงบ่อยแบบนี้อย่าใช้รู้ลมหายใจเขาออกต้องใช้พุทโธ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 มันจะแก้หลงได้
เมื่อกลางวันตอนแรกหนูก็จะเอาพระพุทธเจ้าที่บอกเมื่อกลางวันแต่หลวงตาบอกว่าหนูเอาตัวเองไปรู้แบบนี้ค่ะเอาอะไรนะเอาตัวเราไปรู้ก็ปล่อยวางตัวเราผู้รู้สิแต่เรารู้ว่าเอาตัวเราไปรู้เราก็ปล่อยวางตัวเราผู้รู้ไปก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธแล้วก็ไอ้ตัวเราไปรู้มันก็เป็นไอ้มันจะได้ให้ไอ้รู้เนี่ยที่อยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็จะปล่อยวางตัวเราผู้รู้เองค่ะค่ะไม่ต้องไปกลัวว่าจะเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้ค่ะค่ะเครียดเคร่งเครียดเกินค่ะเพราะว่าเป็นปวดขาก็เหมือนก็เลยทราบแล้วว่าตัวเองเกร็งแล้วก็เครียดเกินไปก็ต้องทำอย่างที่ว่าเป็นลูกนกอยู่ในมือเบาๆกว่านี้เพราะว่าตัวเองเวลาฝึกสมาธิจะนั่งกับเก้าอี้เป็นหลักพอมานั่งอย่างนี้ก็เลยพอเกรงก็เลยจะออกเครียดไปค่ะรู้ตัวว่าเครียดไปค่ะก็ต้องให้ค่อยๆฝึกซ้อมให้พอดีค่ะฝึกซ้อมให้พอดีไม่ใช่เกรงกดข่มเครียดบังคับค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยจนขาดค่ะก็ลองยิ้มเหมือนที่ตะกี้มีคนหนึ่งบอกว่ายิ้มก็ยิ้มเหมือนตัวเองก็ยิ้มเหมือนกันว่าเผื่อจะดีขึ้นค่ะก็พยายามช่วยตัวเองอยู่ต้องฝึกนะค่ะต้องฝึกบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆไปต่อเนื่องถ้านั่งก็ถ้าไปนั่งเก้าอี้นี้ได้ได้นั่งเก้าอี้นั่งโซฟาได้หมดนะค่ะได้กับนมัสการหลวงตาเนี่ยค่ะได้นั่งหลายปีเป็น20 ปีมั้งคะรู้สึกว่าแบบค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะคะแต่พอแต่ช่วงนั้นก็เห็นหลายอย่างอะค่ะเห็นการเกิดดับแล้วบางทีมันก็มีผ่อนคลายก็มีติดก็นิดน้อยก็มีอะค่ะแต่พอเลิกใช่ไหมคะจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอยู่กับรู้มากขึ้นนะคะเมตตาชี้แนะต่อนะคะนั่งมาหลายปีมากเลยนะคะของท่านโอ้นให้รู้แล้วก็รู้เนี่ยนะรู้ลมหายใจก่อนหรือพุทโธเนี่ยนะแล้วก็ข้างในอ่ะมันจะต้องเห็นว่ามันพูดจิตมันไอ้วิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมเจตสิกเนี่ยมันจะพูดไปอยู่ในใจอ่ะมันก็งง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 งอ่ะก็อย่าหลงไปอย่าทิ้งรู้ลมหายใจหรืออย่าทิ้งรู้พุทโธแล้วก็ไปกับอาการที่งงงให้เห็นอาการที่มันงงงงงงงในใจอ่ะที่มันพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวค่ะรู้สึกเห็นหลายอย่างมากเห็นพระแก้วมรกตเห็นอย่างนี้นะคะก็เลยแบบก็แปลกเพราะว่าไม่ได้นั่งนานไงฮะแต่ก็ไม่ได้ไปเพียงแต่ว่าสักว่ารู้ก็เห็นองค์ท่านอย่างนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรจะมีภาพอะไรซ้อนไปกี่ภาพก็อย่าทิ้งรู้ที่เป็นเมนเอาไว้ค่ะเมนรู้ถ้ารู้ลมหายใจก็ออกก็ต้องเอาลมหายใจเป็นเมนไว้รู้พุทโธไว้ในใจก็ต้องรู้พุทโธไว้เมตตาสองก็คือสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งรู้แล้วก็ไปหลงไปไปตามภาพนิมิตต่างๆเนาะค่ะจะเห็นนิมิตเนี่ยค่อนข้างเยอะมันอย่าหลงตามไปค่ะภาพนิมิตค่ะกับขอบคุณค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะตอนที่มานั่งเลยนะคะหลวงตานำไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็หลวงตาก็ไม่ได้พูดอะไรอะค่ะพักเลยนั่งตามแต่ว่าไปกำหนดเหมือนบางกายที่ทำมาค่ะแล้วพอหลวงตานำฟ้าก็เลยทำตามที่หลวงตาบอกก็คือพุทโธช่วงแรกยังเหมือนหลวงตาให้บอกว่ามีดอกบัวมีพุทธเจ้าด้วยช่วงแรกก็ไม่เห็นแล้วก็จะเป็นแค่พุทโธแล้วก็ส่งออกแล้วก็กลับมาที่พุทโธก็พอสักพักหนึ่งก็เริ่มเห็นเป็นพระพุทธเจ้าอยู่บนดอกบัวค่ะแล้วก็จะกลับมาที่พุทโธแล้วประมาณหนึ่งแล้วก็ภาพก็จะเปลี่ยนไปอะค่ะภาพพุทธก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็กลับมันก็ยังมีส่งออกแต่ว่าพอพระพุทธเจ้ากับพุทโธแนบอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยการส่งออกจะน้อยลงค่ะแต่ภาพพระพุทธเจ้าจะเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นอยู่อะค่ะดอกบัวก็จะเปลี่ยนไปก็กลับมาพุทโธแล้วก็มีพุทโธบางช่วงที่พอหลวงตาเตือนว่าช่วงแรกก่อนนะคะอย่าคาดหวังอะไรตอนแรกพอหลวงตาบอกว่าจะเพราะบุญบารมีอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปคาดหวังแต่พอนั่งไปแล้วก็เหมือนหลวงตาว่าจะไปคาดหวังก็เลยไม่คาดหวังก็อยู่กับพุทโธตรงเนี้ยค่ะแล้วก็อยู่กับภาพที่
เปลี่ยนไปประมาณนี้เจ้าค่ะก็อย่างนั้นแหละให้ต่อเนื่องนะขยันฝึกขอโอกาสเจ้าค่ะฟ้าเลยงงนิดนึงว่าการบ้านของฟ้าจะต้องไปพิจารณามังกายหรือพุทโธแบบนี้คะหลวงตาเอ้ยเวลาบริกรรมพุทโธใจสงบแล้วอ่ะถึงจะมังกายหรือแต่ถ้าเราอ่ะวันนั้นไม่ฟุ้งซ่านใจมันสงบที่จะมังกายได้ก็คือพิจารณาแยกแยะร่างกายมังเรียกว่ามังกายได้ทันทีคือถึงแม้จะบริกรรมพุทโธหรือว่ารู้ลมหายใจเขาออกอ่ะแล้วสุดท้ายก็พอใจสงบก็ต้องมามังกายแต่ถ้าเราอ่ะมังกายไปได้เลยก็มังไปเลยเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงตานะคะก็ในช่วงแรกก็จะอยู่กับพุทโธเป็นหลักอะค่ะแล้วก็พอไปสักระยะหนึ่งมันเหมือนจะเริ่มเคลิ้มแล้วมันก็มีความคิดปรุงขึ้นมาก็จะมีไหลไปบ้างค่ะแต่ก็กลับมาอยู่กับพุทโธอะค่ะหลวงตาค่ะหลวงตาเมตตาแนะนำด้วยค่ะมันอยู่ที่ว่าไหลไปหลงไปก็ต้องรู้ว่ากรณีอย่างเนี้ยไหลไปหลงไปแล้วพอหลุดจากไหลไปหลงไปแล้วกลับมารู้ก็ต้องรู้เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยรู้ต้องเรียนรู้จากเนี่ยจากที่หลงนั่นแหละหลงแล้วก็กรณีก็รู้ว่าอ๋ออย่างเนี้ยมันทิ้งรู้ลมหายใจเขาออกทิ้งรู้พุทโธแล้วก็ไหลไปกับความคิดไหลไปกับอารมณ์ไหลไปกับภาพนิมิตหลงไปอ่ะไหลก็คือหลงไปกับความคิดปรุงแต่งลงไปกับอารมณ์ลงไปกับภาพนิมิตอันนี้ก็ต้องเรียนรู้ว่ากรณีอย่างเงี้ยหลงให้จำไว้จดจำไว้แม่นแล้วกลับมาใหม่กลับมารู้หายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใหม่แล้วก็พอมันหลุดจากหลงมาเป็นรู้แล้วก็ให้เรียนรู้ว่ากรณีอย่างเงี้ยรู้แล้วจดจำให้แม่นว่าเนี่ยรู้เป็นแบบนี้หลงเป็นแบบนี้หลงเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะหลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วกลายมาเป็นรู้การจะรู้ได้ต้องเรียนรู้จากหลงนี่แน่คุณค่ะหลวงตากราบนมัสการหลวงตาค่ะครูบาแล้วก็แม่ชีแล้วก็กัลยาณมิตรทุกคนนะคะก็อยู่กับพุทโธนะคะหลวงตาพุทโธได้ตลอดมันก็รู้อยู่ตลอดนะคะแผ่วพุทโธไปช่วงหนึ่งมันมีแวบเข้าไปจะตกผวังก็รู้ขึ้นมาก็กลับมาอยู่กับพุทโธแล้วพอพุทโธต่อไปนานๆเรื่อยๆได้ยินเสียงหลวงตาพูดก็รู้ค่ะแล้วก็พุทโธมันก็ยังอยู่แต่สักพักมันก็ยังรู้อยู่ตลอดแต่พุทโธมันเริ่มแผ่วๆไปมันก็ได้รู้สึกมีงุ้งงิ้งอยู่บ้างค่ะหลวงตาก็พอดีหยุดภาวนาพอดีขอโอกาสหลวงตาค่ะคือพุทโธจนจิตมันพุทโธเองแล้วก็เหลือแต่รู้จิตที่พุทโธตอนแรกๆอ่ะเราพุทโธนำไปก่อนต่อไปจิตก็จะพุทโธเองพุทโธเองยืนเดินนั่งนอนเข้าน้ำมังส้วมดื่มกินแม้แต่นอนหลับอ่ะมันก็จิตก็จะพุทโธเองไม่เลิกลาไม่ยอมมันไม่ยอมหยุดแต่ก็ได้แต่รู้จิตที่พุทโธตอนนี้ก็เรียนรู้ที่ว่ามันจะตกไปผวังค่ะทันไปตกผวังก็คือแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับรู้ไปจับอาการแป๊บเดียวค่ะหลวงตาไปจับอาการจิตมันก็จะตกผวังก็ให้รู้ว่าเนี่ยหลงเป็นแบบนี้คือหลงไปจับอาการแล้วมันก็เลยเนี่ยจิตมันก็เลยตกวูบไปคือมันจะหลับอ่ะอันเนี้ยมันก็คือหลงให้เรียนรู้ว่าหลงแล้วก็พอมันมีสติคืนมาแล้วก็อยู่กับรู้เป็นแบบเนี้ยค่ะแต่ต้องไม่ให้กดข่มหนักบังคับนะแล้วก็ไม่ให้ปล่อยขาดจนหลงไปก็ต้องเรียนรู้จักหลงนี่แน่รู้มันต้องเรียนรู้จักหลงค่ะกับขอบพระคุณค่ะก็พอสมควรเก็บเวลาถ้าใครไม่ง่วงก็ทำความเพียรลาตียังยาวทำความเพียรกันได้เต็มที่นะขอคุณพระจงคุ้มครองให้บรรทุกเพียงโอกาสที่ท่านจะมาที่นี่สัพพิติสัพพายะมันจะสงบลมเย็นง่ายแล้วเพิ่นต้องฝึกใหม่ๆต้องฝึกซะแต่กลับไปที่บ้านทำไม่ได้ทำยากที่นี่มีพระพุทธเจ้าองค์ขาประธานก็จะง่ายแม้แต่หลวงตามาอยู่ตรงนี้แต่พุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันต้องขยันนะต้องขยันฝึกถ้าท่านไม่ฝึกมันจะไม่มีประสบการณ์ว่าหลงไปยังไงรู้ไปยังไงจะไม่มีประสบการณ์ว่าหลงก็ได้หลงเป็นอย่างนี้รู้เป็นอย่างนี้หลงเป็นอย่างนี้รู้เป็นอย่างนี้วันสุดท้ายอ่ะเมื่อเรียนรู้ทั้งหลงทั้งรู้มันเกิดต่อไปมันจดจำได้ทั้งหน้าที่หลงกับหน้าที่รู้ต่อไปการหลงมันจะน้อยลงเหลือแต่รู้ันการจะเรียนรู้ได้มันก็ต้องเรียนรู้จากหลงนี่แนะอยู่ๆจะมารู้เลย
ไอ้ที่ก็ไปเรียนกันนิพพานภายในวันเดียวนิพพานภายในขณะจิตเดียวกันเรียนรู้ขึ้นมาเลยโดยไม่หลงเลยอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้อันนั้นมโนเอามันมโนเอาเพราะว่ามันจะเรียนต้องเรียนรู้จากหลงรู้นี่มันต้องเรียนรู้จากหลงพอหลงแล้วมันค่อยรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันหลงแล้วก็มาเป็นรู้นะสาธุ